มาค้นหาความลับจากหนังสือ The Secret ไปกับจอยค่ะครูจอย Business Expert มีความลับอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้วันนี้เจอกันเป็น EP ที่2แล้วค่ะแต่ก็อยากบอกว่าใน EP ที่2ก็ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาค่ะจะเป็นส่วนของความนำแล้วก็กิจกรรมประกาศแต่อย่าคิดว่าในความนำหรือกิจกรรมประกาศเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรือไม่ได้มีความรู้ใดๆกับคุณค่ะเพราะอย่างที่จอยบอกแล้วว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีคุณค่าในทุกๆถ้อยคำทุกๆหน้าจอยจึงไม่อยากจะอ่านข้ามไปสู่เนื้อหาเลยเพราะจอยก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะใน EP นี้นะคะเราจะพูดถึงอันนี้ก่อนความนำค่ะเมื่อปีหนึ่งมาแล้วชีวิตของฉันถึงจุดล้มคลืนพังพินาศฉันทำงานหนักเกินตัวสูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหันอีกทั้งความสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่รักใคร่ใกล้ชิดล้วนเกิดปัญหายุ่งเหยิงปวดใจไปหมดตอนนั้นฉันไม่รู้หรอกว่าความท้อแท้สิ้นหวังอันใหญ่หลวงที่สุดนี้กำลังจะมอบของขวัญล้ำค่าแก่ชีวิตฉันสิ่งที่ฉันได้รับก็คือโอกาสที่จะมองเห็นความลับสำคัญข้อหนึ่งนั่นคือความลับแห่งชีวิตซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเก่าอายุ100ปีที่เฮลี่ลูกสาวฉันมอบให้จากนั้นฉันก็เริ่มลงมือตามรอยความลับนี้สืบย้อนไปในประวัติศาสตร์ฉันแทบไม่อยากเชื่อเมื่อได้ประจักษ์ว่ามีผู้ใดบ้างที่ล่วงรู้ความลับข้อนี้พวกเขาล้วนเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเพลโตเชกสเปียร์นิวตันฮูโกเบโธเฟนลินคอนเอเมอร์สันเอดิสันหรือไอน์สไตน์แล้วฉันก็เกิดความสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่เป็นที่รู้จักทั่วทุกคนล่ะจิตใจฉันรุ่มร้อนด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะบอกความลับนี้แก่คนทั้งโลกฉันเริ่มค้นหาผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้และรู้ความลับนี้คนเหล่านี้ค่อยๆโผล่มาทีละลายฉันกลายเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดยิ่งค้นหาเหล่าผู้รู้คนสำคัญที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถูกดึงดูดเข้ามาหาฉันคนแล้วคนเล่าเมื่อได้พบรายหนึ่งเขาก็จะนำพาให้ฉันไปพบรายต่อไปเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ต่อให้ฉันหลงทางก็ยังอุตส่าห์ไปเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจซึ่งก็จะนำฉันไปพบครูผู้ยิ่งยงอีกรายถ้าฉันบังเอิญกดปุ่มค้นหาในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปโผล่ในลิงก์ที่ไม่เกี่ยวกันเลยก็ยังเจอข้อมูลสำคัญยิ่งบางอย่างภายในเวลาแค่ 2-3 สัปดาห์ฉันก็สามารถแกะรอยความลับที่ว่านี้ย้อนหลังไปหลายศตวรรษและได้ค้นพบบุคคลในโลกสมัยใหม่หลายคนผู้ยึดถือปฏิบัติตามความลับนี้ฉันเกิดความคิดแน่วแน่ว่าน่าจะประกาศความลับนี้ให้โลกรับรู้โดยผ่านสื่อภาพยนตร์และภายใน2เดือนต่อมาทีมงานถ่ายภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของฉันต่างก็ได้เรียนรู้ความลับสำคัญนี้อย่างทั่วถึงซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความลับนี้สิ่งที่เราพยายามจะทำก็ไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีผู้รู้ท่านใดตกปากรับคำเป็นมั่นเหมาะว่าจะให้เราเข้าไปถ่ายทำบทสัมภาษณ์แต่เรารู้ความลับสำคัญนี้ดีและด้วยความมั่นใจเต็มร้อยฉันจึงขึ้นเครื่องบินจากออสเตรเลียไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งครูคนสำคัญส่วนใหญ่ตั้งนิวาสถานอยู่ในช่วงเวลา7สัปดาห์ทีมงาน The Secret ก็ได้บันทึกการสัมภาษณ์ครูผู้ทรงเกียรติคุณสูงสุดในสหรัฐอเมริกาถึง55ท่านรวมความยาวได้กว่า120ชั่วโมงทุกๆจังหวะขั้นตอนการทำงานเราอาศัยความลับที่ได้ล่วงรู้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานเรื่อง The Secret เราสามารถดึงดูดทุกคนและทุกอย่างเข้ามารวมกันจนสำเร็จและ8เดือนต่อมาภาพยนตร์ชุดนี้ก็เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน
ระหว่างที่ภาพยนตร์ของเรากำลังเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกเรื่องราวปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ต่างๆก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามามีจดหมายเล่าถึงการหายขาดจากอาการเจ็บปวดเรื้อรังอาการซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆเล่าถึงการลุกขึ้นเดินได้เป็นครั้งแรกหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือกระทั่งลุกขึ้นจากเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายเราได้รับจดหมายนับพันๆฉบับซึ่งเล่าเรื่องการได้เงินก้อนใหญ่หรือเช็คที่ส่งมาทางไปรษณีย์โดยไม่ได้คาดหมายผู้คนนำความลับนี้ไปปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านช่องที่อยู่อาศัยคู่ชีวิตรถงานและการเลื่อนตำแหน่งมีธุรกิจที่สำคัญลุล่วงด้วยดีภายในไม่กี่วันหลังจากใช้ความลับนี้และยังมีเรื่องชวนอบอุ่นใจเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจกันได้ในครอบครัวที่มีลูกแต่ชีวิตสมรสกำลังงอนแงนเต็มทีในบรรดาเรื่องราวดีๆทั้งปวงที่เราได้รับเรื่องที่น่าชื่นใจที่สุดบางส่วนมาจากเด็กๆที่อาศัยความลับนี้ไปดึงดูดสิ่งที่ตนต้องการทั้งผลการเรียนที่ดีขึ้นและเพื่อนใหม่ๆคุณหมอหลายท่านได้แรงบันดาลใจจากความลับนี้ไปแนะนำคนไข้สถาบันการศึกษานำไปแนะนำนักเรียนนักศึกษาสโมสรสุขภาพนำไปแนะนำเหล่าสมาชิกสถาบันทางศาสนาและสำนักปฏิบัติธรรมนำไปแนะนำผู้มีจิตศรัทธามีการจัดรวมพลคนรู้ความลับนี้ตามบ้านเรือนทั่วโลกมีการแนะนำบอกต่อความลับนี้ให้แก่คนในครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักความลับนี้ได้ถูกนำไปใช้ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คนเราจะนึกได้ตั้งแต่ขนนกไปจนถึง10ล้านดอลลาร์ทุกอย่างที่ว่ามันนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจากภาพยนตร์ของเราออกฉายจุดมุ่งหมายของฉันในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Secret นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้คือการนำเอาความปิติยินดีมาสู่ชีวิตผู้คนทั้งหลายในโลกซึ่งในแต่ละวันผลลัพธ์ของความตั้งใจนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทีมงานเราได้รับจดหมายหลายพันฉบับจากผู้คนทุกวัยทุกเชื้อชาติภาษาและศาสนาวัฒนธรรมเขียนมาแสดงความขอบคุณและยินดีที่ได้รู้ความลับเมื่อเข้าถึงสิ่งนี้แล้วก็ไม่มีอะไรในโลกที่คุณทำไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนความลับนี้จะนำมาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการเสมอหนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อคิดจากครูชั้นนำ24ท่านเราถ่ายทำบทสัมภาษณ์ของท่านเหล่านี้ในเมืองต่างๆทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาต่างๆกันไปหากทุกรายล้วนพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันหนังสือเล่มนี้ได้ประมวลถ้อยคำของครูเหล่านี้และสอดแทรกตัวอย่างอันน่าอัศจรรย์ใจของการนำความลับไปใช้จนบรรลุผลสำเร็จและฉันเองก็ได้นำทางสะดวกเคล็ดลับและทางลัดในการปฏิบัติที่ฉันได้เรียนรู้เองมาเสริมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านได้มีชีวิตดังที่ตัวเองใฝ่ฝันคุณผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่าในหนังสือเล่มนี้มีการเน้นตัวหนาคำว่าคุณในหลายจุดนี่เป็นเพราะฉันต้องการย้ำให้คุณผู้อ่านทั้งหลายได้เกิดความรู้สึกและระลึกอยู่เสมอว่าหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะเวลาที่ฉันพิมพ์คำว่าคุณลงไปฉันตั้งใจจะพูดกับคุณเป็นการส่วนตัวจริงๆฉันอยากให้คุณรู้สึกถึงสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับเนื้อความต่างๆในหนังสือเพราะว่า The Secret เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแต่ละหน้าและได้ล่วงรู้ถึงความลับสำคัญคุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะได้มีได้เป็นและได้ทำทุกอย่างที่คุณต้องการคุณจะได้รู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริงและจะได้รู้ว่าสิ่งล้ำค่าแท้จริงที่รอคุณอยู่ข้างหน้าคืออะไรเป็นยังไงมั้งคะคำนำเห็นไหมว่าอย่างที่จอยบอกค่ะเราไม่สามารถจะข้ามการอ่านคำนำหรือกิตติคำประกาศหรืออะไรจากหนังสือเล่มนี้ไปได้เลยจริงๆเพราะจอยอยากให้คุณได้รู้ทั้งหมดในเล่มหนังสือเล่มนี้นะคะต่อไปนะคะ
เป็นกิจกรรมประกาศค่ะก็คือเป็นการขอบคุณเนาะจากผู้เขียนถึงคนที่ได้ให้ความร่วมมือหรือว่าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมประกาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอ่ยถึงชื่อของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งจอยก็ขออนุญาตไม่อ่านเป็นรายชื่อแล้วกันเพราะว่าเป็นชื่อที่แบบเยอะมากๆนะคะแล้วกลัวจะอ่านชื่อผิดด้วยนะคะก็ขอเป็นแบบสรุปแล้วกันเนาะว่าผู้เขียนนะคะก็ได้ขอบคุณค่ะคนที่มีส่วนสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมสมทบในการเดินทางของเขาแล้วก็การสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีทั้งคนที่มีบทบาทสำคัญที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หนังสือ The Secret ทั้งเพื่อนมนุษย์ผู้แสนดีในทีมงานฝ่ายผลิตของ The Secret นะคะแล้วก็จะมีครูต่างๆนะคะเพื่อนร่วมเส้นทางสู่การสร้างภาพยนตร์ชุด The Secret ทุกท่านแล้วก็จะเป็นบริษัทนะคะที่สร้างสรรค์กราฟิกนะคะสำหรับภาพยนตร์เนาะแล้วก็มีแบบ CEO นะคะของผู้บริหารโครงการ The Secretมีคุณไมเคิลการีเนอร์นะคะทีมงานที่ปรึกษากฎหมายในออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาทีมงานด้านเว็บไซต์นะคะแล้วก็เหล่าอวตารและครูผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตผู้เป็นเจ้าของข้อเขียนที่จุดไฟปรารถนาในใจของเขาที่ทำให้ผู้เขียนเนี่ยได้ก้าวเดินไปใต้ร่มเงาความยิ่งใหญ่ของท่านและเขาก็ได้กล่าวคำขอบคุณสำนักพิมพ์ต่างๆรวมถึงมูลนิธิต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการขอบคุณนะคะผู้ที่ยินดีแบ่งปันประสบการณ์ผู้ที่ให้แรงบันดาลใจผู้ที่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ให้ความรักแล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงผู้ช่วยในการทำงานต่างๆด้วยนะคะแล้วสุดท้ายก็เขาก็ขอบคุณลูกสาวของเขานะคะเฮลลี่กับสกายเบิร์นนะคะเฮลลี่เนี่ยคือผู้ที่ทำให้เขาได้ตั้งต้นชีวิตแล้วก็การเดินทางที่แท้จริงส่วนสกายเนี่ยก็ได้ก้าวตามรอยของแม่นั่นเองนะคะในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้แล้วก็ช่วยปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำที่รอนดาเบิร์นเนี่ยได้ใช้ระหว่างเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะซึ่งลูกของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับแสงสว่างในทุกๆลมหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดหนังสือ The Secret ขึ้นมานะคะและนี่ก็คือกิจกรรมประกาศก็คือขออ่านย่อๆในส่วนของตรงนี้เพราะว่ามันเป็นรายชื่อซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะสำหรับ EP 2นะคะก็สั้นๆเท่านี้ก่อนแล้วใน EP หน้านะคะ EP ที่3เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจริงๆของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะในตอนแรกจะเป็นตอนของความลับคลี่คลายนะคะใครรู้สึกแบบโอ๊ยแค่ความนำเมื่อกี้ก็อยากรู้แล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้อย่างที่จอยบอกว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ในครั้งนี้ของจอยอยากอ่านในลักษณะของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญหรือหัวใจหลักคือจะอยากให้คุณได้รู้ทุกตัวอักษรนะคะเพราะว่าคือเนื้อหาหนังสือเล่มนี้บางทีก็จะเป็นประโยคทองประโยคเด็ดประโยคที่มันเป็นวรรคทองของบุคคลสำคัญต่างๆที่ผู้เขียนได้เอ่ยไว้ว่าเป็นอาจารย์เป็นคนที่รู้ความลับแล้วก็ใช้ความลับเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็รอติดตามนะคะแล้วก็เดินทางค้นหาความลับจาก The Secret ไปพร้อมๆกันกับครูจอย Business Expert ค่ะแล้วเจอกันค่ะ